เรื่องราวเช้าใน8เรีกาส์3นาทีท่านผู้ชมเมื่อตอน4ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเรื่องใหญ่นี่นายมตียังเพิ่งพูดถึงเรื่องกรณีโยกย้ายแต่งตั้งใช่ไหมใช่เพื่อ <ฮะ S 2> รับผลประโยชน์นะค่<ฮ>ะแต่นี้เป็นกรณีที่มีกำนันคนหนึ่งพยายามจะไปเจรจากับตํารวจทางหลวงใช่ไหมเชิญตํารวจมาทานอาหารที่บ้านอ้างว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันทําความรู้จักกันไว้แต่ปรากฏว่าไปขอวิ่งเต้นให้คนของตัวเองโยกย้ายตําแหน่งให้พักพวกของกำนันค่ะ สี่ทุ่มที่ผ่านมาตำรวจเมืองนครปฐมรับแจ้งเหตุคนไว้ใช้ปืนยิงเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายทั้งคู่เป็นตำรวจผู้ที่บาดเจ็บก็คือพันตำรวจโทวสินพันปีลอมพ่วกับการตำรวจทางหลวงหนึง่งนครปฐมถูกยิงที่แขนขวาหนึ่งนัด ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวค่ะสารวัตรสืบสวนทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองนคปรปฐมถูกยิงที่ศีรษะและลำตัวกว่าเจนัดบา,าเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะท่านผู้ชมตามข่าวก็คือจากการสอบสวนก่อนเกิดเหตุกำนันคนหนึ่งในพื้นที่เนี่ย ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทานอาหารมาคุยกันที่บ้านอ้างว่าอยู่พื้นที่เดียวกันอยากจะทำความรู้จักกันไว้เมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงกำนันเนี่ยเหมือนกับพยายามจะพูดคุยโน้มน้าวขอวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งให้พักพวกของกำนันโดยอยู่ในสายงานสังกัดของพันตำรวจตรีศิวกรซึ่งท่านเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยคะ่ะแต่ปรากฏว่ากำนันโดนปฏิเสธ คือชาวบ้านเขาบอกเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าตำรวจนายนี้เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เหตุผลกำนันไปตอนที่กำนันมโน้มน้าวเนี่ยบอกต้องเป็นไปตามกฎข้อระเบียบของทางต้นสังกัดขอดูกันที่ผลงานเป็นหลักแต่ทำให้กำนันไม่พอใจค่ะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง แล้วกำนันลุกออกจากโต๊ะอาหารไปด้วยท่าทีโกรธเคืองไม่นานนะักคนร้ายก็เดินเข้ามาที่โต๊ะอาหารซึ่งกลุ่มตำรวจนั่งอยู่แล้วชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่เลยค่ะจากนั้นก็หลบหนีไปและจนถึงขณะนี้ก็ยังตามตัวกำนันไม่เจอนะคะคือหลังก่อเหตุกำนันสั่งลูกน้องทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุนะให้เก็บปลอกกระสุนปืนขนาด9มม,มไปทิ้งในถังขยะแล้วก็ให้ถอดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้เอาไปทำลายทิ้งค่ะ คือมีอไรไแรงงว่ากำนันเป็นคนมีที่พลในพื้นที่เหรอชาวบ้านไม่มีใครอยากจะมีปัญหาด้วยเกรงจะมีอันตรายโอ้นี่เรื่องใหญ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามก็ดูต่อนี่อุกอาจจริงๆค่ะประมาณว่าเรียกบัจรรเจาขอเด็กของตัวเองคนของตัวเองใช่ไหมค่ะทางตำรวจท่าปฏิเสธคนร้ายเข้ามายิงเลยแล้วกำนันเฮ้ยทำลายหลักฐานเหรอโอ้โห นี่เดี๋ยวเราตามกันดูตูช